ดีครับเพื่อนๆผมกรีฑาสันนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันดีนะครับผมก็จะพาเล่นผมก็จะพาบอทมาไรเลนเจอร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นไงนะครับก็อย่างแรกที่ต้องทำเลยนะครับก็คือคุณผู้ชมต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะครับต้องเล่นในคอมเท่านั้นนะครับในมือถือไม่ได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับด่าน104เท่านั้นนะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับเป็นซิปนะครับซิปไฟล์นะครับจากเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้ข้างล่างนะครับว่าดาวน์โหลดตรงไหนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กผมนะครับก็เข้าไปไลฟ์ได้นะครับกิจสัตว์เกมนี่ครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ YouTube Channel ผมก็เหมือนกันนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะครับก็ไปไลฟ์ไป Subscribe กันนะครับก็มากันเลยครับคุยกันเลยนะครับก็เนี่ยครับเป็นไฟล์ซิปใช่มั้ยครับซิปไฟล์นะครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับเราก็ลากออกมานะครับเราโหลดมาปุ๊บใช่มั้ยเราก็มาลากออกมานะครับปึ๊บแล้วจะมาอย่างงี้เป็นโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์นึงมีอุปกรณ์ทั้งหลายครับมีวิธีปลดด้วยนะครับเราก็เปิดดูว่าวิธีบอทมันใช้หรือเปล่าจริงๆไม่ได้ใช้หรอกครับก็ฟังผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับก็มีอันนี้นะครับมีอยู่5โปรแกรมนะครับแล้วเราต้องไปโหลดมาโปรแกรมนะครับโปรแกรมเล่น Android นะครับบนคอมนะก็คือโปรแกรม BlueStack นะครับ BlueStack นะครับเนี่ยครับง่ายๆเลยครับเราก็ไปแอปเพลเยอร์นะครับแอปเพลเยอร์นะครับเราก็ดาวน์โหลดครับพอแอปเพลเยอร์ไปโปรดักต์ครับแอปเพลเยอร์นะครับเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับเนี่ยนะครับแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากดาวน์โหลดปุ๊บก็ลงเสร็จก็ใช้ Gmail ของคุณนะครับในการเข้านะครับในการเข้านะครับแล้วก็ดูเกมผมเป็นบางๆครับในการเข้านะครับแล้วก็คุณก็ต้องมี LINE นะครับลิงก์นะครับลิงก์กับ Gmail นะเพื่อในการเข้านะครับโอเคนะครับครับผมก็ลงเรียบร้อยแล้วปกติผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับก็อันนี้ครับ Line BlueStack นะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับจะเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับเห็นนะครับแล้วโปรแกรมอื่นก็ลงนะครับ Auto Edit นะครับก็ลงนะปกตินะครับดูก็อีกโปรแกรมนึงที่ต้องลงครับคือโปรแกรม Auto Edit ครับก็ลงในไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นแหละแล้วผมก็ลงแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ2อันนี้ครับก็คือสคริปต์นะครับในการบอทนะเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าทำยังไงครับตอนแรกก็เข้าเกมก่อนนะครับนี่นะเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเอาไม่มีเสียงเลยคือเป็นไรนะครับก็ตอนแรกมามันจะให้เราใส่ติ๊กเขานะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับจะบอกนะครับว่าตัวโปรแกรมไงนะครับก็เข้าตรงนี้ครับเสิร์ชนะครับก็ไปใส่ไปไลน์เลนเจอร์นะครับเลนเจอร์นะครับไลน์เลนเจอร์มันจะขึ้นตรงนี้ครับเรากดเสิร์ชนะครับเพลเยอร์เสิร์ชเพลย์นะครับเนี่ยครับก็จะไปนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมาตรงนี้ปุ๊บเราก็กดอินสตอลครับเหมือนปกตินะครับเราก็โอเปิ้ลนี่นะครับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะเล่นได้นะครับเสร็จแล้วบางครั้งมันจะถามคุณว่าให้ใส่อีเมลนะครับพาสเวิร์ดลิงก์กับแอคเคาท์คุณนะครับผมก็ใส่ไปนะครับแล้วมันก็จะมาแบบนี้นะผมก็รอโหลดให้มันเสร็จนะครับเห็นนะครับจะเบาเสียงไว้ครับสำหรับวิธีต่อไปนะครับก็คือเราต้องมาเปลี่ยนนะครับไซส์ครับของบูสแท็กนะครับให้มันได้ที่นะครับก็คือผมต้องกำหนดตรงนี้สำคัญมากครับก็คือเราต้องให้ได้ความกว้างนะครับ1280พิกเซลกับความสูงครับ720นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโหลดนี้เสร็จปุ๊บมาดูกันนะครับจะทำไงนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับเนี่ยครับเราใช้นี่ครับ Stack Hacker เวอร์ชัน 1.7 ครับเดี๋ยวคลิกไปนะครับดูแล้วก็จัดไฟนะครับมานะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเรากดตรงนี้เลยครับรีไซน์นะครับแล้วเราก็ใส่ตามผมนะครับ280นะครับแล้วก็720นี้ออฟไว้นะครับแล้วแอปพลายแล้วมันจะเป็นงี้ครับเรากด continue ไปทีนึงได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละครับไม่ยากครับพอดีได้20ครับเพชรพอดีได้เปิดแล้วครับคืนนี้นะครับก็นะครับตอนแรกครับโปรแกรม BlueStack นะครับมันอาจจะไม่มีไซส์นะครับที่ไซส์นี้นะครับแล้วคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นไซส์นี้นะครับคุณถึงจะบอทของผมได้นะครับโอเ
คนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็รีเฟรชนะครับมาใหม่นะครับมาใหม่นะครับตรงนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะเป็นไซน์นี้นะครับจำไว้นะครับมันต้องเป็นไซน์นี้เท่านั้นนะครับถึงจะบอทได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับวิธีบอทก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากเปลี่ยนนะครับก็ลองเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราจะเริ่มตรงไหนนะครับจบตรงไหนนะครับผมทำสคริปต์ให้มา2สคริปต์นะครับสคริปต์แรกก็คือเนี่ยครับสคริปต์นี้เป็นสคริปต์หลักนะครับที่ไม่มี20นาทีนะที่ไม่มี20มิลนะครับก็คือสคริปต์Ranger Bot 104นะครับ Auto Auto นะครับก็คือมันจะสิ่งที่คุณต้องมีเลยก็คือคุณต้องมีโหมดออโต้นะครับแล้วผมพาบอทก็คือผมพาบอทพอด่าน104เท่านั้นนะครับพอด่าอื่นไม่ได้นะครับก็คุณต้องจัดทีมนะครับให้ดีๆนะครับผมก็จะแนะนำทีมที่มีตัวซอนนะครับมังกรที่มันมีตัวสแปรชนะครับกับมาสมูนนะครับที่คึกๆตีแรงๆนะครับไว้นะครับ2ตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับที่จะชนะได้นะครับครับสำหรับเรื่องต่อมาที่ผมจะต้องสอนนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสคริปต์นะครับให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับทำยังไงนะครับเราคลิกขวานะครับตรงสคริปต์ครับเรากด Edit Script นะครับอันนี้มันจะขึ้นมาครับหลังจากที่เราลงแกร์ออโต้อิดเวอร์ชัน3ไปแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคืออะไรนะครับเนี่ยครับอันแรกครับที่เป็นเลข4ตรงนี้นะครับก็คือเราต้องการบอทกี่ตานะครับถ้าเราต้องการ2ตาเราก็ใส่2ไปนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับตรงนี้นะครับสำคัญอย่างที่2นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่คนเห็นแสบแปดเนี่ยครับก็คือเวลาในการใช้นะครับในการเล่นด่านนั้นนะครับปกติคุณก็ต้องกะเผื่อไว้นะผมใส่ไป3นาทีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมใส่แค่2นาทีครึ่งก็พอครับ 1,500 นะครับ 1,000 เท่ากับ1วินะครับถ้าในที2นาทีครึ่งก็ 1,500 นะครับเห็นนะครับพอคุณเซฟปุ๊บเราก็ปิดได้นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าผมเซฟไว้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็วันดีนะครับก็ได้มา20เพชรนะครับก็เปิดซะหน่อยนะครับให้เพื่อนได้ชมกันครับเพื่อได้ของดีครับวันนี้ก็เปิดไป2นะครับก็ได้2ตัวที่มาฟลุกมากนะครับเปิดมา2เดือนไม่เคยได้อะไรนะครับก็มาได้วันนี้วันเดียวนะครับก็วันนี้นะครับจะเปิดอีกทีนึงนะครับมันจะได้อะไรหรือเปล่าก็ฉันก็กล้าไปว่ากันนะครับเลขสี่เอามาทำไว้นะครับจะอะไรนะเอามารวมก็มารวมครับเซ็งนะครับได้ของไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ของมาแล้วนี่ครับเราก็เตรียมตัวไปครับก็เอามังกรซอนครับกับมาสแมนมาครับก็ใช้ตัวนี้ด้วยครับชูนะครับไว้เกลือนะครับก็จำได้ครับผมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น2นาทีครึ่งใช่ไหมครับด่านหนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับกับเล่น2ครั้งนะครับเข้าใจไหมครับ2อย่างที่เหลือครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราเริ่มตรงไหนนะครับก็มีข้อเตือนนะครับก็คือนะครับคุณนะครับต้องระวังครับไม่ให้มันใกล้เลเวลอัพนะครับถ้าเลเวลอัพมันถึงเลเวลอัพมันจะอาจจะกดมั่วก็ได้นะครับแล้วก็อย่างก็คือคุณอยากให้ทีมคุณเต็ม150คนนะครับแม้มันจะไปต่อไม่ได้ครับตันเรามาลองดูกันเลยครับโปรแกรมบอทโปรแกรมนี้ก็ดีอย่างนะครับก็คือพอเราบอทใช่ไหมครับเราไม่ต้องอยู่หน้าอันนี้ตลอดนะครับเราไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับไปกดเข้าอันนี้ต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราต้องเข้าไปก่อนนะครับเราต้องเข้าด่าน104ไปก่อนนะครับพอ4เสร็จปุ๊บเราก็กดเลยนะครับดับเบิลคลิกมันก็จะบอททันทีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับผมเอดิทครับใช่ไหมครับ2ครั้งใช่ไหมครับครั้งละ2นาทีครึ่งนะครับมาดูนะครับดับเบิลคลิกครับจุดเริ่มต้องจุดเมื่อกี้นะครับจุดเมื่อกี้เท่านั้นนะครับห้ามจุดอื่นนะครับเนี่ยครับพอคุณทำปุ๊บใช่ไหมครับมันก็คุณก็จะเห็นตรงนี้มันขึ้นนะเพราะว่ามันบอทมันทำงานนะครับเนี่ยครับก็คือบอทนี้ต้องมีออโต้นะครับแล้วมันจะกดออโต้อัตโนมัติมันไม่กดเคลื่อนนะครับกดออโต้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ให้มันเล่นไปครับผมก็ปิดเสียงไปหาท่านอื่นนะครับก็ปวดหัวนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับเอดิทนะครับอีกอย่างที่สำคัญครับก็คือสำหรับเน็ตบางคนที่อาจจะช้าครับอาจจะโหลดช้าอะไรช้าครับก็ตรงพวกนี้นะครับก็เพิ่มนะครับตรงนี้ก็คือเวลาระหว่างกดเพื่อนนะครับก
เพื่อนนะครับจากตรงที่เลือกเพื่อนนะครับมาตรงกดออโต้นะครับผมให้เป็น10วินะครับถ้าเน็ตช้าวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น15วิก็ได้นะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็แค่นั้นแหละครับที่เหลือก็ปล่อยมันไว้นะครับแล้วมันจะไปเองนะครับดูนะครับว่ามันไปเองยังไงนะเราไม่ต้องสนใจครับเราก็มาดูนะครับเกมที่ผมทํานะครับโทมไรเดอร์ครับตอนที่2ครับเป็นเกมแรกที่ผมทํานะครับเนี่ยครับไปเลยนะครับเรามาดูนะครับขึ้นเต้นมาชนะแล้วนะครับโอเคชนะแล้วนะครับเนี่ยครับรอดไหมวะเขาชนะแล้วนะครับมันต้อง2นาทีครึ่งก่อนนะครับถึงจะไปนะครับประมาณนั้นนะครับเราทำให้2ตาดูมันจะไปแค่ไหนครับมือไม่ได้ทำอะไรนะครับเมาส์อยู่ตรงนี้นะครับที่จริงนะครับแต่ว่าห้ามย่อห้ามกดย่อมินิไมซ์ตัวนี้นะครับห้ามกดย่อเด็ดขาดนะเอาไว้ข้างหลังได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเด็กจอแบบนี้ก็ได้นะครับคุณจะดูหนังไปก็ได้นะครับตอนเฮ้ยนี่ปัญหานะก็จะไปลงมาได้ครับยังมีตกแต่พื้นได้ครับพอมัน2นาที5ครึ่งแล้วมันก็จะไปทันทีนะครับผมไปเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กรอบรอก่อนนะร่าเราให้ดูนะครับจะได้เห็นร้อยครับกลับไม่ได้ด้วยตกใหญ่พอถ้าใครสนใจก็มาติ๊กไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ Facebook กิติสันเกมมิ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับก็ไปติดตามกันนะครับตามซอกเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็หลังจากนี้ก็เนี่ยครับเนาะอะไรแบบมันแดงอยู่นะครับถ้าเราต้องการออกนะครับปิดมันใช่ไหมครับเรากดคลิกขวาแล้วกด Exit มันก็จะออกนะครับมันก็จะออกจากบอทนะครับ Sam's Pack Sam's Pack แล้วอะไรวะเราไปดูกันนะครับดูนี้ต่อแล้วกันเป็นกระเป๋าของแซมนะครับไปหรือยังนานกดไปแล้วนะครับอัตโนมัตินะครับไปเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วนะครับไปแล้วไงต่อนะครับมาดูครับจะทำอะไรนะครับเมาส์ยังอยู่ตรงนี้นะครับเมาส์เข้าแล้วครับอะไรเก็บหมดนะครับเข้าแล้วนะครับพอดนะครับไปแล้วครับก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับจริงก็เล่นอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะบอดไปเรื่อยๆนะครับจะต้องระวังจริงครับก็คือห้ามให้แล้วมีเกียร์เลนเจอร์เราเต็ม150คน150ตัวนะครับแล้วก็ห้ามให้ของอะไรด้านปราบห้ามให้ใกล้อัพเร็วนะครับเพราะว่ามันจะกดพลาดนะครับผมว่าไม่ได้ทำเผื่อไว้กดเร็วนะครับเพราะว่าทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้อัพเร็วทุกครั้งนะครับแล้วก็โดนอีกแล้วมันก็เลยทำไม่ได้แต่เขาบอดใช้ได้ดีครับตกแล้วเว้ยโอ้โหครับพวกเราให้ดูนะครับ2รอบนะครับรอบก็ไม่กี่นาทีครับก็ดูให้ผมนะครับดูรายเดือนแล้วดูอันนี้ดีกว่าโฮมไรเดอร์นะครับตอนนี้ได้แผลใหม่ละก็ดูตัวเองเล่นนะครับก็รู้สึกแปลกเล็กน้อยนะครับหมาป่านะครับไปไงวันนี้ทูมไรเดอร์นะครับลาร่าบอฟนะครับก็เป็นตัวหลักนะครับตัวเอกนะครับเป็นนางเอกนะครับก็เป็นหญิงแกร่งของเรานะครับใครสนใจก็เชิญชมได้นะครับอันนี้ก็ชนะนะครับน้ำก่อนก็ผู้หญิงของเราลาร่าของเราสั่นแล้วนะครับ Is anyone listening? Please respond. ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องเมนข้างล่างนะครับถ้าผมช่วยได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็มีคอมมาเดียวแล้วผมไม่ค่อยมีความรู้มากแต่ผมพอทำได้นะครับสำหรับคอมคนอื่นที่ทำไม่ได้จริงๆก็ลองตามให้หมดก่อนนะครับลองทำให้หมดก่อนนะครับติดประดาวนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองไปหาออนไลน์เอานะครับอันเดียวเหลือสุดท้ายนะครับจะรอดไหมนะครับสำหรับบอทอีกอันนึงนะครับเป็นบอท20นาทีครับแปลว่าอะไรครับแต่ว่าบอทนี้นะครับจะเล่น1ตาทุก20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือได้นะครับเปลี่ยนเป็นกี่ครั้งก็ได้นะครับเช่น20ครั้งนะครับทุก20นาทีครับมันจะเล่นตา1ตา1ไปเรื่อยๆจน20ครั้งครับทำไมเริ่มเก่าพอครบ2ครั้งใช่มั้ยทำไมใหม่ๆพอครบ20ครั้งปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับเก่าแล้วแห้งแล้วเหมือนอันนี้นะครับอันหลักของเรานะครับที่เราทํา2ครั้งนะครับเมื่อกี้ใช่มั้ยครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาบอทใช่มั้ยครับถ้ามันเล่นครบ2ตาปุ๊บมันกดไปอยู่ที่เดิมปุ๊บอยู่ที่เริ่มต้นปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแปลว่าบอดจบแล้วนะครับมีไฟนะครับโอเคนะครับดูนะครับในป่านะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับดู
คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะจดทันทีมันก็จะหายไปนะครับง่ายไม่ต้องใช้ฟินนะครับฟินHere's the soon to be world famous. เนี่ยครับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ In her native habitat. เนี่ยครับ Croft ครับกดตรงนี้นะครับบางครั้งนะครับอันฟ้าเมื่อกี้ก็จะไม่มีนะครับเราต้องกดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มันก็จะเห็นเป็นฟ้าครับตรงตัวบอทนะครับเราก็ต้องกด customize ไปนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเป็นตัวบอทนะครับแล้วก็บอกว่าให้มันโชว์ icon and notification นะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครับอย่าลืมครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มและจุดจบนะครับถ้าคุณไม่เริ่มตรงนี้มันจะบอทไม่ไปนะครับแล้วทุกอย่างผมมีอยู่ในอันนั้นอยู่แล้วนะครับ10กว่าเมกนะครับในไฟล์ซิปอันนั้นนะครับ10กว่าเมกครับแล้วโหลดบูสแต็กก็ประมาณ100กว่าเมกนะครับแล้วก็ลงนะครับสำหรับตอนนี้ก็จบแค่นี้ครับ15นาทีกว่าแล้วนะครับก็นานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าคุณชอบก็กดใช่เอ้ยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าชอบทางใช่ก็ติดตามนะครับ And I will see you again นะครับคนนะครับ In the next video นะครับบ๊ายบายก็มาซัพพอร์ตผมด้วยนะครับHome Rider นะครับHome Rider นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย